ถามมาว่าดิฉันเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าลิวคีเมียนะคะเวลามีเพศสัมพันธ์กับแฟนมักจะมีเลือดออกค่ะช่วงหลังๆนี่เป็นบ่อยมากแต่ไม่มีอาการเจ็บอย่างนี้จะเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูกอีกไหมคะก็การมีเลือดออกนะคะหลังเพศสัมพันธ์นี่เป็นอาการที่บอกได้เลยว่าผิดปกติและควรจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์ให้ตรวจภายในซึ่งปกติมะเร็งเม็ดเลือดเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องเกล็ดเลือดทำงานไม่ปกติเม็ดเลือดขาวทำงานไม่ปกติจะมีจ้ำเลือดมีเลือดออกง่ายอยู่แล้วนะคะต้องไปตรวจดูว่าเลือดที่ออกนั้นเป็นเพราะเราเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือว่าจริงๆแล้วมันมีแผลมีเนื้องอกหรือว่ามีมะเร็งปากมดลูกด้วยนะคะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนบางท่านอาจจะเป็นมะเร็งอยู่จะมีชีวิตรักชีวิตทางด้านเซ็กที่สุขสมได้ยังไงในขณะที่ตัวเองก็เป็นมะเร็งอยู่ด้วยนะคะค่ะเป็นมะเร็งเมื่อรักษาหายแล้วก็สามารถมีชีวิตรักที่สุขสมได้แต่เมื่อไหร่ที่มีอาการผิดปกติต้องไปพบแพทย์มะเร็งปากมดลูกรักษาหายมะเร็งมดลูกรักษาหายมะเร็งเต้านมรักษาหายนะคะมะเร็งลำไส้รักษาหายก็มีเพศสัมพันธ์ได้แต่ต้องระวังอีกอันนึงที่อยากจะเรียนคุณผู้ชมนะคะก็คือว่าเป็นมะเร็งแล้วเราต้องดูแลสุขภาพให้ดีและระวังการตั้งครรภ์คุมกำเนิดด้วยอย่าคิดว่าเป็นมะเร็งแล้วไม่ท้องนะคะก็สามารถท้องได้แทบทุกชนิดทีเดียวค่ะเป็นมะเร็งก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยทั่วไปไม่ได้ติดต่อรุนแรงนะคะจะใส่ถุงยางอนามัยช่วยในกรณีมะเร็งปากมดลูกเพราะอาจจะมีเชื้อ HPV แต่ถ้ารักษาหายแล้วไม่ต้องก็คือเชื้อก็ไม่มีแล้วแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วแฟนเราเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันจะไปช่วยเร่งความรุนแรงไหมปัญหาตรงนี้คือไม่เร่งค่ะแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งจิตใจดีนะคะฝ่ายหญิงเวลาเป็นมะเร็งเนี่ยสิ่งที่ห่วงก็คือห่วงสามีนะคะว่าจะไม่มีความสุขกลัวสามีจะไปมีกิ๊กกลัวมรดกจะไม่เหลืออะไรเงี้ยนะคะตรงนี้นี่ก็การมีเพศสัมพันธ์ก็ช่วยเรื่องนี้นะคะก็ยังโอเคอยู่กำลังใจสำคัญมากสำหรับคนเป็นมะเร็งนะคะ